ยอดขายผมนะฮะโตมาเกือบ10เท่าเพราะสิ่งที่โปรเชนแนะนำครับคนชอบบอกนะฮะว่าโปรเชนน่ะคือคิงของการทำสตอรี่เทลลิ่งนะฮะแต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้คือจริงๆอ่ะครับเขาอ่ะคือเจ้าพ่อนะครับในการทำคลิปขายอาจฟังดูเหมือนเวอร์นะครับแต่ผมเคยไปปรึกษาแกคือผมมีโปรดักต์ตัวนึงที่มั่นใจเลยว่ามันดีมากแต่ว่ามันทำยอดขายไม่ได้อะและด้วยความที่เราสนิทกันนะฮะโปรเชนก็แนะนำมาเต็มที่เลยแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าจากสิ่งที่เราคิดว่ามันขายไม่ได้แล้วอ่ะผมเอาสินค้าตัวนี้กลับมาทำใหม่สามารถเพิ่มยอดขายให้ผมนะ 7-8 หลักต่อเดือนและโตมาถึง10เท่าเลยครับเขาแนะนำวิธีการหาจุดขายนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่เราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้อ่ะคือมันเป็นวิธีที่พลิกแพงแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและแกก็แนะนำวิธีนำเสนอคลิปขายนะครับในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์กอีกหลายแบบซึ่งทำให้ผมไม่ต้องไปนั่งแบบงมเข็มในมหาสมุทรคือเราเอาแพทเทิร์นนั้นนะฮะของแกแล้วก็เอามาทำคลิปขายซึ่งมันสร้างยอดขายนะครับแบบไฮโปรฟิตได้อย่างที่แกบอกผมจริงๆถ้าถามว่าใครนะฮะคืออาจารย์ที่เก่งเรื่องการขายแน่นอนครับในใจผมก็มีคำตอบหลายๆคนมากเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าใครเก่งเรื่องการทำคลิปขายคลิปที่ทำน้อยนะฮะแต่ได้มากคลิปที่ขายคลิปเดียวแต่สร้างยอดขายได้แบบแม็กโปรฟิตเลยผมตอบได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าคือโปรเชนครับ